วัสดีครับวันนี้โชกุนจะมาพับกระดาษนะครับมาดูกันว่าจะพับเป็นอะไรกันแน่จะพับอะไรโชกุนจะพับเป็นกระดาษส่วนอื่นเอาตรงเนี้ยให้มันตกแล้วก็เอานิ้วตรงเนี้ยเนี่ยครับจับอย่างนี้แล้วก็เอาขูดลงไปแล้วก็ทำแบบนี้อีกทีนึงแต่ทำอีกฝั่งนึงนะครับคือการพับรถกระดาษเนี่ยมันก็พับได้หลายแบบใช่ไหมชงุนมันมีหลายอย่างพับได้แค่แบบอันนี้คือเป็นแบบที่สามารถแบบดูแล้วก็พับตามได้เลยพับง่ายใช่ไหมนี่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่เป็นจะเป็นแบบแล้วก็ทำอีกด้านนึงเหมือนเดิมมันเป็นเครื่องหมายการกระดาษคือแบบนี้พับง่ายเด็กๆก็สามารถแบบนำไปดูแล้วก็พับตามได้เป็นของเล่นที่แบบเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมีกระดาษแผ่นเดียวก็สามารถเล่นได้นะครับกระดาษ A4 แผ่นนึงสามารถใช้ได้2หลักคันพับได้กี่คันเฮ้ยกระดาษ A4 แผ่นนึงพับได้4คันคือพับได้ทั้งหมด4คันนะครับแบ่งออกเป็น4คอลัมน์แต่ละก็จะพับกลับขึ้นมาแบบนี้คือตอนนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเรากลับมาเล่นกลับมาบ้านเกิดที่ขอนแก่นที่วันนี้วันศุกร์ผมไม่ได้ไปโรงเรียนมาวันนี้ลมแรงนะครับเสียงลมมาแรงมันจะเป็นแบบนี้เป็นกากบาทดีดูนะครับเราจะเอานี้ลงหนึ่งข้างเอาลงโซ่พับแบบนี้ตรงนี้ก็ทำให้มันตรงๆข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยผมพับได้แค่ฝุ่นเนี่ยต้องพับตามนี่ก็ยังฝุ่นฝุ่นกันอื่นแล้วก็เอาเนี้ยเปิดขึ้นมาแล้วก็พับเข้าไปคือพับด้านข้างเข้าไปแบบนี้นะครับให้มันไปประกบกันแบบนี้ตอนนี้ก็จะเป็นฐานของรถใช่ไหมไม่รู้สินะโอเคเมื่อกี้แบตหมดครับแบตกล้องหมดนะครับเอ้านี่นะเอามาทำไมนะพับต่อเลยเนี่ยเห็นไหมครับผมพับไม่ตรงมันเนี่ยเห็นมันไม่เท่ากันไม่เป็นไรอันนี้ก็พับเหมือนกับที่เนี่ยพับลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ไปเอาคอนไงมาขูดดีกว่าไหมไม่เลยทำแค่นี้ก็ได้เอาตรงนี้มาขูดนี่แล้วก็ไอ้ตรงข้างเนี่ยทำแค่ข้างเดียวนะครับทำแบบนี้นี่ลงไปแล้วก็ขูดไม่ตรงไปเฮ้ยไม่ตรงคุณไม่ตรงครับท่านผู้ชมนี่คือคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกสำหรับการพับกระดาษนะครับอาจจะดูนี่ใกล้เสร็จแล้วครับอันนี้ก็ทำแค่นิดเดียวก็อันนี้พับลงเดี๋ยวจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่แบบสามารถแบบนี้นะครับก็จะม้วนข้างหลังใช่ไหมในช่วงคุณว่างก่อนม้วนจากข้างหลังนะครับมาจับอันนี้ม้วนจากข้างหลังเนี่ยเอาเนี่ยสอดเข้ามาอย่างนี้แค่ข้างอันนี้ก็ข้างนี้ก็สอดเข้าไปของข้างนี้โอเคมันก็มันกระดาษเริ่มจะคือถ้าเราแบบพับเสร็จเราก็สามารถนำสีไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้นะครับผมลืมแล้วมันมีเพื่อนผมทำอีกแบบนึงพี่แต่ฉันจำไม่ได้ทำหลังจะเป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยผมต้องทำเปลี่ยนให้มันเราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับก็เข้ามา
าเรียกว่ารถอะไรรถกระดาษรถกระดาษของโชกุนนะครับเป็นรถกับที่พับง่ายๆนะครับดูด้านหลังนี่ลมไม่ก็จะขาดพี่โชนี่พี่โชมาวางตรงนี้ดินี่นี่คือรถกระดาษของพี่โชกุนนะครับแล้วมันก็จะมีแบบนึงนะครับแต่ผมไม่อยากพับเดี๋ยวมันไม่สวยเอาเนี่ยเข้ามาข้างในแล้วก็อันนี้เข้ามาข้างในปีกปีกก็พับเก็บแบบนี้แต่ผมเนี่ยปีกปีกก็พับเก็บเข้ามาอย่างนี้มีตัวป่วนนะครับมีตัวป่วนไอตัวป่วนไอตัวป่วนออกมาทำไมฮะโอเคอันนี้พับครับเดี๋ยวผมไปพับคันสองคันสามเลยนะใช่ครับเดี๋ยวให้พี่โชว์พับและหลายคันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละคันจะเท่แค่ไหนไปถึงนู่นเลยนะฮะประมาณ2เมตรได้นะครับจะดูนะครับเมื่อกี้คันที่1เอาไว้คันที่2นะครับใครเป่าเดี๋ยวคุณดิให้ช่วยคุณเป่าเทสอันนี้คือเทสก่อนลงสนามจริงนะครับคันนี้ไปได้ประมาณ3เมตรนะครับนู่นมาดูอีกคันนึงนะครับลุ้นกันโอ้โหเป็นไงล่ะเอาไปในที่2นะครับนี่นี่แล้วเลยอ่ะอันนี้ที่1ที่2มาแล้วจบแล้วก็ปิดค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูนักแข่งนะครับนักแข่งมาจากค่ายคิดดื้ออันนี้เลยไปนี่เลยเฮ้ยหยอดอื้อหยอดอื้อหยอดงงงงงงอย่ามายุ่งกับหนูนะหนูตีกิ่งนาจะเริ่มแข่งแล้วนะครับ3,000แข่งกับใครอ่ะเจ้าคุณคันนึงอ่ะเจ้าคุณเป่าทางนู้นมาตรงเส้นมาลงเส้นมาลงเส้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับให้เป่าก่อนเจ้าคุณเป่าเจ้าคุณเป่าเจ้าคุณเป่าแบบนี้เจ้าคุณแบบนี้แบบนี้อ๋อเจ้าคุณไปแล้วนะครับโอ้โหนะครับผลการแข่งขันนะครับที่โชกุนได้ที่1นะครับพ่อได้ที่2เจ้าคุณได้ที่3นะครับเจ้าคุณได้ที่เยอะกว่าเพื่อนเลยโอเคขันเจ้านายอ่ะเจ้านายเป่าดูเป่าเจ้านายเป่าเร็วเป่าแบบนี้เป่าพี่เป่าให้พี่เป่าไปไหนเป่ามาของเล่นนะครับของเล่นของเด็กไอ้เจ้าคุณเจ้านายเป่าเร็วเอาใหม่เจ้านายเป่าอย่าขยำดิโอ้ยรถแข่งเขารถแข่งเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำกับคันนี้นี่เราจะแต่งเอารถเจ้าคุณมาเนี่ยเรามีรถโอ้รถต่อไปอีกสูตรนึงอีกแบบนึงเปลี่ยนคันพี่โชจะทำเอาตัวปวดออกก่อนแล้วจะนายนั่งอยู่นู่นเลยแล้วนายเขารอเป็นกรรมการเด็กเก็บรถแล้วกันเด็กเก็บรถนะครับเจ้านายเป็นไงบ้างจื้อไม่เคียงกันไม่เคียงกันไม่เป็นไรมานี่นี่แล้วก็จะเริ่มแต่งแล้วนะครับปรับปีกด้านข้างนะครับเจ้านายอย่าขยำดิเขาไม่เป่ากันอยู่จริงอันไหนขั้นโชกุนก่อนอ๋อนี่ขั้นโชกุนรถกระดาษที่โชกุนนะครับแล้วขับชุดไหนที่หนึ่งแล้วขับชุดปลาเปาจากหูอย่างไรบ้างก็ขับเนี่ยแล้วขับเรื่องอันนี้ก็จะซ้อมปรับแต่งปรับปีกด้านข้างเลยครับแต่ผมว่าผมชอบแบบเดิมมากกว่ามาดูโชกุนเป่านะครับ
ได้ไกลกว่าเดิมนะครับเกือบถึงผนังนู่นเลยประมาณ4เมตรได้เอามาเลยให้พ่อเป่าแล้วโอ้ยพอชิราแล้วตัวแปลกเด้อพอชิราคันก็ได้ห่อแล้วตัวแปลกห้ามตดห้ามตดโอ้โหลงหลังก็ปล่อยแหละได้เลยไม่ได้เลยโอ้โหเจ้าคุณแรงอย่างนี้บอกเลยเจ้าคุณยังตบแรงอย่างนี้เจ้าคุณมาเป่าดิเจ้าคุณมาได้ไหมได้พี่บอกแล้วแค่มาแล้วนะครับตดนะแล้วโอ้โหมานะครับโอเคนะครับนี่เป็นของเล่นที่แบบสามารถแบบทำเล่นได้ง่ายๆนะครับเด็กๆที่ไหนก็สามารถทำได้แล้วก็พับได้ง่ายๆใช่ไหมทุกคนโอเคยังไม่รู้พอเป่าแล้วไงเนี่ยเหรอมันดูหนึ่งกระเป๋าแล้วไหนมาเป่ามาเป่านี่มาเป่าให้พ่อดูหน่อยเร็วไหนเป่าไงลูกเป่าไงเป่าไงเป่าไงลูกถึงไม่แอบเป่าคนเดียวแล้วเป่าเป่าเป่าลูกเป่าเป่าเป่าอันนี้นี่มาเป่านี่เป่านี่นี่นั่งลงนอนนอนเป่านอนลงเป่าเลยนอนลงเป่าเร็วเร็วเฮ้ยเป็นขั้นเป็นขั้นขั้นยุ่งมากเป่านอนลงนอนลงนอน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 เป่าเลยลูกเป่าเร็วเป่าเร็วนี่นี่นี่เป่าเร็วเป่าเป่าเร็วเป่าเร็วสำหรับคลิปนี้ผมขอลาก่อนนะครับที่ผมพับรถกระดาษผมเพิ่งเคยเป่าไกลครั้งแรกเนี่ยเป่าได้ไปถึงเป็นครั้งแรกถ้าคลิปนี้ผมว่าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ